คลิปนี้เรามาคุยเกี่ยวกับประเด็นนะครับว่าแชงนั้นกับโอกาสที่สูงมากๆเลยที่เขานั้นจะเป็นลูกชายนะครับของร็อกดีซีเบกนะครับหรือไม่แน่นะอาจจะเป็นลูกชายนะครับของคนของเผ่ามังกรฟ้าก็เป็นไปได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยติดตามข่าวสารของวันพีทนะครับก็คงจะพอได้ยินข่าวนะครับจะเรียกว่าข่าวหรือเปล่าเป็นนั้นว่าเป็นการพูดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ใต้ช่องผมนะครับหรือนะครับในกลุ่ม Facebook ต่างๆนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับชาติกำเนิดของแชงคูดซึ่งประเด็นที่มันมาแรงมาแรงสุดๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่แชงนั้นอาจจะเป็นลูกชายนะครับของร็อกดีซีเบกหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้ประเด็นนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงมานะครับจากข้อมูลวันพีทที่มีการเปิดเผยมาเกี่ยวกับข้อมูลของแชงแหละครับว่าแชงนั้นนะครับขึ้นมาอยู่บนเรือนะครับของชายผู้เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์ได้อย่างไรซึ่งไอ้ช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเหตุการณ์นะครับหลังเหตุการณ์ก็อตวันเล่นะครับเรียกได้ว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่หลายคนนั้นจะไปเชื่อมโยงหรอกครับว่าแชงนั้นอาจจะเป็นลูกของร็อกดีซีเบกหรือเผ่ามังกรฟ้าก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมนั้นเคยให้ข้อมูลตรงนี้ไปนะครับหมายถึงว่าข้อมูลนะครับว่าแชงนั้นขึ้นมาบนเรือนะครับของราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์ได้อย่างไรแต่วันนี้นะครับจะมาพูดเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงมากๆเลยเกี่ยวกับชาติกำเนิดของแชงแต่ก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็อย่างที่ผมจั่วไปหัวคลิปเลยนะครับประเด็นเลยก็คือนะครับมันมีการเปิดเผยแล้วครับว่าแชงตอนอายุ1ขวบนะครับก็คือย้อนกลับไปเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับซึ่งหากย้อนกลับไป38ปีที่แล้วมันก็จะเป็นช่วงเหตุการณ์ก็อตวันเล่เหตุการณ์นะครับที่โรเจอร์นั้นร่วมมือกับกราฟนะครับในการโค่นกลุ่มโจรสลัดร็อกซึ่งหลังจากที่โรเจอร์นั้นนะครับทำภารกิจเสร็จสิ้นนะครับก็คือโค่นกลุ่มโจรสลัดร็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามสไตล์โจรสลัดนั่นแหละเมื่อไปเกาะใดเกาะหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องกอบโกยสมบัติมาปรากฏว่านะครับโรเจอร์ที่อยู่บนเรือนั้นนะครับเปิดกล่องสมบัตินะครับเห็นแชงนั้นอยู่ในกล่องสมบัตินะครับซึ่งณตอนนั้นผมแดงแชงคูนั้นก็อายุเพียงแค่1ขวบเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ประเด็นนี้เนี่ยมันเคยเกริ่นมาแล้วนะก่อนหน้านี้ตอนช่วงเหตุการณ์นะครับการย้อนอดีตนะครับของโอเด้งนะครับตอนที่ว่าลูกๆของโอเด้งเนี่ยขึ้นเรือของโรเจอร์มาทางด้านโรเจอร์กับเรรี่ก็พูดในตอนนั้นแหละครับว่าเรือของพวกเขานั้นเนี่ยไม่ได้มีเด็กทารกขึ้นเรือแบบนี้มานานแล้วซึ่งในตอนนั้นผมก็เคยทำคลิปไปแหละครับว่าไอ้เด็กทารกคนนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับทางด้านของแชงแต่ปรากฏว่านะครับอาจารย์โอดานั้นก็ปูมาสว่านเจี๊ยบเลยนะว่าแชงนั้นนะครับเป็นเด็กนะครับที่ขึ้นมาบนเรือนะครับของราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์ก็คือขึ้นมานะครับจากกล่องสมบัติใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็ปูมาสว่านเจี๊ยบเลยแหละครับว่าทางด้านของแชงนั้นนะครับก็น่าจะเป็นเด็กนะครับจากเกาะก็อตวันเล่นี่แหละซึ่งทำให้นะครับไม่แปลกเลยนะครับที่มันก็เหลือเพียงแค่2ช้อยเท่านั้นที่แชงนั้นอาจจะเป็นลูกของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของร็อกดีซีเบกนะครับหรือเผ่ามังกรฟ้าถ้าจะให้ผมวิเคราะห์โดยส่วนตัวนะครับว่าโอกาสที่แชงนั้นจะเป็นลูกนะครับของเผ่ามังกรฟ้าหรือร็อกดีซีเบกมากกว่ากันโดยส่วนตัวนั้นนะครับผมให้น้ำหนักนะครับไปทางด้านร็อกดีซีเบกมากกว่านะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็คงเกิดคำถามตามมาอีกแหละครับว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นร็อกดีซีเบกล่ะไม่เป็นเผ่ามังกรฟ้าล่ะเพราะว่ารัฐบาลโลกนั้นก็ดูเกรงใจนะครับในตัวของผมแดงแชงคูเสือเกินเป็นของเผ่ามังกรฟ้าก็ได้นี่ก็ถามว่าเป็นได้ไหมจริงๆมันก็เป็นได้นะแต่ถ้านะครับด้วยความสามารถพลังของแชงนั้นที่เราเห็นเลยล่ะครับว่าแชงนั้นนะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์สุดๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับการใช้ฮาคิของเขาจนทำให้นะครับฮาคิของเขานั้นทรงพลังสุดๆเลยอย่างเช่นหากศัตรูนั้นนะครับใช้ฮาคิสังเกตจนสามารถมองเห็นอนาคตได้แชงจะเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่จะขัดขวางไม่ให้ศัตรูคนนั้นนะครับสามารถมองเห็นอนาคตของเขาได้คิดดูแล้วกันว่าความเทพของฮาคิแชงนั้นมันไม่ธรรมดาหรือฮาคิราชันที่เราได้เห็นเลยแหละครับว่าฮาคิราชันของแชงนั้นทรงพลังสุดๆเลยสามารถสร้างความหวาดกลัวนะครับให้กับคนระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับอย่างเรือคุกิ้วได้หรือในมหาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับแน่นอนแหละครับว่าเราพลเรือเอกจอมพลเรือนั้นก็คงจะรู้กิตติศักดิ์นะครับหรือว่านะครับรู้ความสามารถของแชงนี่แหละว่าฮาคิราชันของแชงนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งสิ่งนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะหลายคนสงสัยว่าทำไมมันน่าสนใจเพราะจริงๆหากเราลองย้อนกลับไปดูประวัตินะครับคนที่ใช้ฮาคิราชันเนี่ยได้ทรงพลังหรือว่าฮาคิราชันในเรื่องวันพีชนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับย้ำนะว่าส่วนใหญ่นะครับไอคนที่มีการเปิดเผยพ่อแม่มาเนี่ยพวกเขานั้นนะครับก็เป็นลูกคนใหญ่คนโตนะครับหรือว่าลูกคนที่แข็งแกร่งในเรื่องวันพีชเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคาตาคูริที่สามารถใช้ฮาคิราชันได้หรือมิยาคิสังเกตที่ทรงพลังนะครับก็เป็นลูกของบิ๊กมัมยามาโตะนั้นนะครับเป็นลูกของไคโดก็สามารถใช้ฮา
คิราชันได้ทรงพลังสุดๆเลยนะครับนี่ขนาดไม่ได้รับการฝึกมานะแต่สิ่งนี้นะครับสามารถตื่นมาได้นะครับซึ่งไอ้นี้มันก็อาจจะเป็นการบอกเป็นในๆก็ได้นะว่าไอ้คนที่เป็นลูกของคนที่มันยิ่งใหญ่มีพลังสูงๆในเรื่องวันพีชนั้นนะครับก็มีโอกาสสูงจะสามารถใช้คิราชันได้อย่างลูฟี่อย่างเงี้ยเป็นลูกของมังกี้ดีดราก้อนหรือจะเป็นหลานของปู่กราฟนะครับซึ่งถึงแม้ปัจจุบันนี้กราฟนะครับกับดราก้อนไม่ได้เปิดเผยว่าสามารถใช้คิราชันได้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็คงจะคาดเดาไม่ยากหรอกครับว่าอนาคตเนี่ยก็คงจะมีการเปิดแล้วว่า2คนนี้เนี่ยใช้อาคีรูปแบบใดก็ได้ทรงพลังสุดๆเลยถึงจะไม่แช้งนั้นนะครับหากเขาน่ะที่มีพรสวรรค์ด้านอาคีขนาดนี้นะครับผมว่ายังไงก็แล้วแต่มันต้องสืบมาทางสายเลือดแน่นอนซึ่งทางด้านของฟล็อก DC Beck นั้นนะครับที่เป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแห่งยุคสมัยนึงเลยเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าความยิ่งใหญ่ของเขาณยุคสมัยนั้นนะครับเล่นเอาโรเจอร์ที่ว่าแข็งแกร่งนั้นนะครับยังจะต้องร่วมมือกับกราฟในการต่อสู้เลยคิดดูแล้วกันว่านะครับล็อก DC Beck นั้นมันไม่ธรรมดาแค่ไหนใช่ไหมจึงทำให้แชงนั้นก็เลยมีโอกาสสูงนะครับจะเป็นลูกชายนะครับของล็อก DC Beck นะครับไม่อย่างนั้นอาจารย์โอดาจะไปปูทำไมสว่านเจี๊ยบเลยนะครับกับการกำเนิดขึ้นนะครับหรือว่าการที่แชงนั้นนะครับขึ้นเรือนะครับของราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์หลังเหตุการณ์ก็อดวันเล่ทำไมนะครับส่วนประเด็นที่ว่าแล้วไปเชื่อมโยงกับเผ่ามังกรฟ้าไม่ได้หรอก็เชื่อมโยงได้นะแต่อย่างผมพูดไปแหละครับว่าเผ่ามังกรฟ้าในเรื่องวันพีซน่ะมันมีแค่อำนาจพวกเขานั้นไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยนะครับก็เลยทำให้นะครับทางด้านเผ่ามังกรฟ้านั้นน่ะจะเป็นพ่อของแชงนะครับเป็นแม่หรืออะไรก็แล้วแต่ของแชงนั้นผมว่าโอกาสมันยังน้อยนะครับจึงทำให้นะครับไอ้ทฤษฎีหรือว่าประเด็นที่หลายคนนั้นมักจะพูดว่าแชงน่ะเป็นลูกชายของร็อก DC Beck หรือเปล่านะครับในช่วง1เดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานี้ผมว่านะครับมันก็ไม่ได้เป็นทฤษฎีอะไรที่กล่าวอะไรเลยนะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ด้วยความที่ว่าอาจารย์โอดานั้นปูเรื่องราวส่วนตรงนี้มานะครับและสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญนะใครย้อนกลับไปดูนะหลังจากที่โรเจอร์นั้นยุบกลุ่มโจรสัตว์ของตนเองนะครับโรเจอร์พูดบางสิ่งบางอย่างกับแชงใช่ไหมแล้วแชงร้องไห้ออกมาไม่แน่เหมือนกันนะโรเจอร์นั้นอาจจะเปิดเผยก็ได้นะครับว่าแชงนั้นเป็นลูกชายของใครนะครับก็คือออกจากปากของโรเจอร์ก็ได้ซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญของเรื่องด้วยเช่นกันนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเห็นว่าล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่อาจารย์โอดานั้นเพิ่งมาเปิดเผยในช่วงหลังนะครับก็คือในภาควาโนก็คือเป็นการปูเข้าไปนะครับสู่เรื่องราวของแชงคูนะครับมันเลยทำให้โอกาสมันก็ยิ่งสูงเข้าไปอีกนะครับว่าแชงนั้นจะเป็นลูกของคนใหญ่คนโตในเรื่องวันพีชนะครับซึ่งถามว่าประหลาดไหมไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับการ์ตูนวันพีชเนี่ยไอคนที่แข็งแกร่งในเรื่องนั้นก็มักจะเป็นลูกของคนใหญ่คนโตนะครับอย่างลูฟี่ตอนเปิดมาเราก็ไม่คิดหรอกว่าไอ้นี่เนี่ยจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตไม่คิดหรอกนะครับจะเป็นลูกของคณะปฏิวัตินะครับหัวหน้าคณะปฏิวัติอย่างมังกี้ดีดราก้อนเป็นหลานของกราฟอย่างเงี้ยคือมาเป็นเด็กกระโปงเลยอะพูดตรงๆนะตอนแรกแต่สุดท้ายก็เป็นลูกคนใหญ่คนโตหรือซันจิอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกนะครับของวินสโมกจัดอย่างเงี้ยจึงทำให้หากแชงคูดนั่นจะอยู่ทำเนียบนะครับของลูกคนใหญ่คนโตในเรื่องวันพีชในอนาคตนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับผมก็เลยมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้พอเชื่อว่าประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนถามเยอะแน่นอนนะครับว่าพี่เมื่อไรจะทำเกี่ยวกับประเด็นของแชงว่าแชงนั้นนะโอกาสจะเป็นลูกของร็อก DC Beck หรือเปล่านะครับอ่ะคลิปนี้ก็ทำให้ตามคำขอแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นความคิดเห็นหนึ่งของผมละกันซึ่งอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็บอกไปในหลายๆครั้งหลายๆคลิปแล้วครับว่าก็ไม่จำเป็นนะที่ต้องเห็นด้วยกับผมนะครับในทุกความคิดเห็นนะครับคุณอาจจะมีความคิดเห็นของตัวเองที่ดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาถกแย้งกันได้เลยแต่ไม่ได้ไปถึงมาด่านะหมายถึงว่าคอมเมนต์มาผมคิดว่าแบบนี้ครับแบบนู้นครับและแน่นอนนะครับว่ามันก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ในการพูดคุยกันนะครับมันก็แตกไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็มีคนนู้นมาคุยคนนี้มาคุยผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่สนุกและทำให้สังคมวันพีชนั้นสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันคอมเมนต์มาเยอะๆนะและอยากรับชมอะไรนะครับเกี่ยวกับวันพีชนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับพยายามจะทำสลับเป็นฟันปลาให้นะไม่ว่าจะเป็นคลิปจัดอันดับข้อมูลหรือคลิปวิเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อหลากหลายในการรับชมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งขอขอบพระคุณครับ